สวัสดีครับแฟนคลับว่ายังไงต้นหอมประกาศตัวเป็นแฟนนายณภัทรแม่หมูสนับสนุนยังคงสร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวโซเชียลได้เสมอสำหรับสาวต้นหอมสกุตราพิธีกรคนเก่งและยังเป็นนักแสดงที่มีฝีมือไม่เบาอีกสักด้วยซึ่งหลังจากที่หยุดพักช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นเดือนๆล่าสุดสาวต้นหอมก็ได้เริ่มกลับมาทำงานได้แล้วแถมงานเข้าแบบรัวๆวันก่อนรับวันเดียว3งานเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าหลังจากพักมานานก็ได้เวลาทำงานแบบรัวๆเหมือนกันแต่ที่ไม่มีเข้ามาซักทีก็เรื่องของความรักนั่นแหละเพราะตั้งแต่เลิกกับหนุ่มซันประชากรเมื่อกลางปี2562นี่ก็ผ่านมาประมาณ1ปีแล้วนะสาวต้นหอมก็ยังไม่ได้ประกาศคบใครแบบจริงจังในช่วงแรกๆก็มีคุยกับหนุ่มนักธุรกิจเกาหลีบ้างแต่ก็ดูท่าว่าจะเงียบไปแล้วตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโสดสนิทและทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานแรกกับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องปกป้องเท่านั้นเองเอ๊ะแต่ล่าสุดสาวต้นหอมก็มีเซอร์ไพรส์คนทั้งวงการด้วยการประกาศคบหนุ่มรุ่นน้องสุดหล่อที่เห็นแล้วต้องกรี๊ดกันทั้งประเทศนั่นก็คือหนุ่มนายณภัทรพระเอกสุดหล่อลูกชายแม่หมูพิมพกาที่งานนี้สาวต้นหอมได้ถ่ายรูปคู่พร้อมแคปชั่นที่สะเทือนทั้ง IG อีกว่ามาดูหนังกับแฟนแฮชแท็กใครบอกแม่ลูกจากแช่งให้ท้องผูกแฮชแท็กห้ามวิจารณ์เรื่องรองเท้าแตะแฮชแท็กห้ามกล่าวถึงหน้าสดให้มองว่ากล้าเผยผิวแฮชแท็กห้ามว่าเรื่องแก่ให้คิดว่าอาม่ามายืนล่างสิงแฮชแท็กจงเชื่อว่ารักกันเราเหมาะสมกันดั่งกิ่งทองกะดอกไม้ทองยืมหนึ่งวันนะแม่ซึ่งงานนี้นอกจากเราเพื่อนดาราจะมาแซวกันเป็นจำนวนมากแล้วสาวต้นหนุ่มนายเองก็มีอิโมจิยกมือไหว้แต่ที่ฮาสุดๆคงจะเป็นแม่หมูที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีมากลูกแม่จะได้มีเพื่อนอุ๊ยชอบประโยคนี้จังเลยนะประโยคหลังเนี่ยเพราะดูแล้วแม่ก็จะได้มีเพื่อนจริงๆเพราะจะว่าไปแล้วปีนี้สาวต้นหอมก็กำลังจะ42แล้วนะครับส่วนคุณแม่หมูอยู่ที่49ปีซึ่งงานนี้ก็มีความเป็นเพื่อนกันได้อยู่เด้อ